ยังไงคะก็ปีนี้ก็จริงๆทั้งปีก็มีแพลนนี้ค่อนข้างชัดหมดแล้วครับว่าตั้งแต่ช่วงนี้เนาะช่วงเดือนหน้าอะไรเงี้ยช่วงกลางปีช่วงครึ่งปีหลังอะไรเงี้ยจริงๆก็มีทําในไทม์ไลน์มันก็จะมีแบบมันก็ว่าบุ๊คมาร์กใหญ่ๆไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าค่อยแบบปล่อยออกมาเดี๋ยวจะแบบไม่ตื่นเต้นเลยก็จะเรามีแพลนเยียร์ทั้งปีเลยใช่ครับปีนี้ก็ค่อนข้างเต็มปีครับแล้วต้องเอาแผนงานไปกลางคู่กับพี่พิกิจอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยไหมว่าจะไปด้วยกันได้ไหมก็ทำด้วยกันนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วพอทีมงานเราเป็นทีมงานเดียวกันเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแบบตัดสินใจเลยโปรเจกต์ใหญ่ของปีนี้ครับสำหรับของการมีพิกิจอินเตอร์เทนเมนต์อะไรนะโปรเจกต์ใหญ่ของปีนี้ที่แบบว่าจะต้องแบบว่าได้เห็นกันแน่นอนเพราะว่าเร็วๆนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้รู้แล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วกันคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วเหมือนว่าเป็นการอุ๊ยอยากเล่าเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะรอคอยโปรเจกต์แบบนี้อยู่รู้สึกยังไงครับว่าเราเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเราโอ้ยเราผมเป็นในวงการเนี้ยนะผมก็เป็นแค่ของศิลปินเล็กๆเป็นอาจารย์เล็กๆที่หาเช้ากินค่ําหาเงินตอนเช้ากินข้าวตอนเย็นนอนนิดนอนหน่อยแล้วก็ออกไปเริ่มวันใหม่วงเวียนชีวิตผมมันมีแค่นี้แหละผมออกมาทํางานตอนเช้าหาเงินมากินข้าวตอนเย็นแล้วผมก็ออกไปทํางานใหม่อีกวันนึงชีวิตผมมันเนี่ยวันต่อวันต่อวันนี่แหละแล้วหลายคนมองว่าโปรเจกต์เรามันตะโกนตลอดเลยออกมาคือแบบวู้ว้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนจะว้าวก็กินเยอะครับก็ต้องขราดรอเล่นก็บอกว่าพอเราเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มแบบมีอิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็อยากจะมีพัฒนาการในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยเวลาจะทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะลงไปหยิบจับในพื้นที่ตรงอื่นที่เราไม่เคยทำบ้างหรือว่าทำสิ่งที่เราเคยทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิมจริงๆมันเริ่มจากที่เราชอบหรือเริ่มจากรีเสิร์ชจากแฟนว่าเขาชอบอะไรในความเป็นเราหรือว่าผมว่ามันก็สองทางอย่างเงี้ยก็จุดเริ่มต้นมันคือสิ่งที่เราชอบนั่นแหละสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าสุดท้ายแล้วตรงที่เราไปอะไรเงี้ยมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้มั้ยแล้วเหมือนว่าในเชิงของการปฏิบัติอะไรเงี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างผมว่าทุกอย่างมันก็ถูกมาคิดร่วมกันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็อยากเห็นมีวิธีเป็นระดับครับโอ้สาธุถ้ามีโอกาสก็จะยินดีว่าอันนี้เราแพลนเราไปถึงระดับท็อปสตาร์ขนาดนั้นก็ผมว่าโลกทุกวันนี้มันก็เปิดโอกาสให้เราไปสู่จุดนั้นได้ง่ายขึ้นกว่าในยุคก่อนๆนะสำหรับการเป็นศิลปินไทยหรือศิลปินเอเชียอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะเห็นแบบศิลปินเอเชียบางท่านที่เขาก็เหมือนว่าสามารถไปเป็น global star ได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมองเห็นลู่ทางมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมือนว่ามันก็ยังต้องการความสามารถแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราสามารถวันนึงเราจะทําตัวเองให้เต็มที่แล้วเราไปสู่จุดนั้นได้บอกว่ามันเป็นจุดที่ทุกๆคนอยากจะขึ้นไปถึงอยู่แล้วใจเราพร้อมมั้ยที่จะก้าวถึงจุดนั้นแบบใจผมนะครับก็คือผมตื่นเช้ามามองไปทํางานหาตอนเช้ากินตอนเย็นแค่นี้ผมก็อิ่มใจแล้วครับผมจริงๆชีวิตเรามันต้องสู้ขนาดนั้นใช่มั้ยหรือว่ายังไงเนี่ยถ้าพี่ดีดราม่าขนาดชีวิตผมมันก็แค่นี้แหละพี่ว่าทํางานเป็นเหมือนกับมดการตัวนึงแต่เงินในบัญชีล้นนะนี่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนั้นถ้าเงินล้นต้องฝั่งคนที่วิกฤตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ซื้อรถใหม่แล้วก็ซื้อของใหม่แล้วแต่งตัวแบบเต็มที่อย่างเงี้ยผมก็หาตอนเช้ากินตอนเย็นก็มีความสุขครับแล้วทำไมบิวกิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์มันสู้พีพีไม่ได้สู้ไม่ได้ครับผมสู้ไม่ได้เพราะว่าผมก็ทำงานแบบสมถะนะครับสมถะแบบอยู่แบบอะไรเค้าเรียกว่าอะไรนะสร้างบ้านแต่พอตัวพอมีพอกินจริงๆเรามองเค้าเป็นไอดอลมาถ้าเราจะต้องทํางานอย่างเค้าแล้วมีความสู้อย่าง PP Entertainment PP เค้าเก่งกว่าผมเยอะแล้วเค้าก็มีต้นทุนที่กว่าผมเยอะแล้วเค้าก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าผมเยอะเค้าเป็นถึง Global Star ที่แท้จริงเค้าแบบไปทํางานกับแบรนด์ระดับโลกเป็นมาสเตอร์ระดับโลกผมเนี่ยก็เป็น
มดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆที่หาข้าวกินไปวันๆครับผมอะไรนะฮะอ๋อก็ตามโอกาสตามโอกาสครับผมตามโอกาสได้แต่เร็วๆนี้จะมีแล้วเพลงที่จะเร็วๆนี้จะมีเพลงครับผมก็คิดว่าภายในเดือนวันนี้วันนี้วันที่1ครับที่เป็นรับเดือนมกราคมแล้วเดือนหน้าครับเดือนหน้าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหอยู่ในเดือนหน้าแล้วกันแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ผมก็ขาดจากการปล่อยเพลงมานานแล้วตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยผมก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ปล่อยเพลงใหม่สำหรับปีนี้ครับเพลงนี้จะเป็นไง based on story ของชีวิตเองหรือเปล่าก็ยังคงวิธีการคอนเซ็ปต์การทำงานแบบเดิมนะหมายว่าเราก็หาเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งนึงที่เราอยากจะบำบัดตัวเองแล้วก็เล่ามันออกมาผ่านเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามจะหยิบเรื่องราวที่มันอยู่รอบๆตัวเราความรู้สึกที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยออกมาทำเป็นงานที่มันเป็นเพลงที่เราก็ทำมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นวิธีการแบบนั้นอยู่ยังเกี่ยวโยงกับเรื่องความรักไหมก็ยังเกี่ยวโยงกับเรื่องความรักแต่หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ใน EP แล้วแบบเทสที่เหมือนว่ามันจะเป็นความรักแบบช่วงแบบวัยสายอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่รอบตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันอาจไม่ได้เป็นประสบการณ์แบบโอ้โหณโมเมนต์นี้ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันเคยมีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นเหมือนตะกอนที่เราอยากจะเหมือนกับว่าสกัดมันออกมาเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าวันที่5นี้จะชวนคุณ Global Star ไปฉลองใช่มั้ยคะอะไรนะฮะชวนคุณ Global Star ไปฉลองใช่มั้ยวันที่5นี้ผมไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับพี่หมายว่าในวันที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นวันของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ส่วนมดงานตัวเล็กๆผมอ่ะมันก็อยู่ตรงมุมตรงนี้เค้าก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเค้าเฉยๆครับผมก็เป็นมดงานตัวเล็กๆที่มองเป็นเหมือนแบบก้อนดินก้อนนึงเท่านั้นเองครับยังไงอ่ะคงมีชีวิตอีกอ่ะคือ14กุมภาเราไม่ว่างหรอกมันผมว่างครับผมว่างนะฮะทุกคนผมว่างผมก็สตาร์ทแล้วผมก็ยังไม่มีงานด้วยนะครับวันที่14แล้วถ้าผมว่าสตาร์ทก็โทรมาผมว่างผมก็ไปไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแค่มดเราไปไหนมันไปไหนมันก็เป็นเรื่องเล็กครับผมใช่เดินไปไหนก็ไม่มีใครสนใจโดนคนเหยียบตายไปก็ไม่เคยสนใจหรอกโอ้แล้วอันนี้ฝากบอกใครไหมไอ้นะฝากบอกใครเนี่ยฝากบอกใครเนี่ยอะไรนะครับก็พูดลอยๆครับเป็นงานแบบแค่เล่าให้ฟังมากกว่าไอ้นะฮะไม่หรอกฮะเขาคือตรงนู้นเนี่ยเขาสูงอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่กล้าจะไปแตะเขาหรอกฮะจริงๆมาในทางนี้เราเหงาไหมไอ้นะฮะก็ว่างครับผมก็ว่างยังว่างอยู่ในคิวไม่มีอะไรใช่ไหมตอบไม่ตรงกันเหงาหรือไม่เหงาไอ้นะฮะตอบแล้วไม่เหงาเอาเป็นว่าว่างแล้วกันฮะยังว่างอยู่ครับเพราะว่าอย่างเราว่างอย่างเราทำอะไรในวาเลนไทน์ใครชวนไปไหนผมก็ไปหมดเลยฮะเพราะผมเป็นแค่มดตัวเล็กๆผมไปไหนก็ได้งานทำงานมีคนลูกค้าโทรมาพอดีเลยว่าทำงานอยู่แล้วเป็นงานอะไรครับใช่แต่อาจจะยกเลิกคือว่ากี่โมงอ่ะกี่โมงรับสิรับสิพอถ้าผมไม่ได้ทำงานตอนเย็นผมก็จะไม่มีข้าวกินไงผมต้องหาตอนเช้ากินตอนค่ำนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตครับผมถ้าเป็นว่าเป็นไทยอะไรนะฮะเอาจริงๆเลยนะพี่มันไม่มีงานเออไม่มีงานเตรียมของขวัญยังวันเป็นไทยอะไรนะฮะเตรียมของขวัญหรือยังที่อยากเตรียมด้วยของขวัญวาเลนไทน์หรอโหว่ากล่องแดงมันธรรมดาสำหรับเขาไปแล้วมั้งเขาเป็นถึง global star ของในช็อปนี่เขาไม่ใช้แล้วเขาต้องใช้ของบนรันเวย์แล้วซึ่งผมเป็นมดผมไม่มีสิทธิ์ไปเดินบนรันเวย์หรอครับผมเดินแต่บนดินนี่แหละโอ้ยวันนี้แบบพอฟอร์มมาเนี่ยมากวันนี้ได้หลายปีมาแล้วไอ้จริงจริงถ้าสมมติต้องซื้อของให้เขาในวันพิเศษอ่ะมันยากมาสำหรับถ้าคือ EP คือโจทย์เอาจริงๆเลยครับเอาจริงคือไม่ยากก็คือเราอยากให้อะไรเราก็ให้เขาแต่หมายถึงว่าเราให้เขาจากใจผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วใจของมดของเราหรอใจของมดตัวเล็กๆที่แบบอาจจะคีบแบบเศษอาหารอะไรเล็กขึ้นไปให้นางพญาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นวัฏจักรชีวิตของผมนี่แหละครับผมโอเคนะโอเคเพราะว่าอย่างพี่บิวกี้ต้องไปกินข้าวใช่ตอนนี้ผมมาทำงานแล้วผมมาหาตั้งแต่เช้าตกค่ำผมจะไปกินข้าวแล้วใช่วันนี้ว่าจะกินเป็นข้าวคุกน้ำปลาสักหน่อยเราได้ไข่ต้มจะขึ้นฟองเลยครับผมมดตัวเล็กๆใช่ก็
วันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้กินข้าวเพราะเดี๋ยวบิวกี้ต้องรีบไปกินข้าวแล้วนอนเพื่อตื่นเช้าตื่นเช้ามาทำงานเพื่อที่จะหาไปกินคืนพรุ่งนี้อีกทีแต่อยู่ดีคือมีงานทุกวัน